สวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าแม่ทำอะไรครับห่อครับลูกโยนต้มลูกโยนลูกโยนนี่เขาห่อเพื่ออะไรแม่วัตถุประสงค์เขาเอาไปใส่กันเทศใส่กันเทศไปทำแขวนทำอะไรอ่ะปลายมะปานอ๋อปาฏิมาคารตรงนี้เรามีเทพมหาชาติที่บ้านเราเนาะที่วัดน้องทองหล่อจ้ะครับนี่มาดูแม่กำลังทำแม่อายุปีนี้80เท่าไหร่แล้วแม่88แล้วจ้ะแม่เก่งมากเลยครับแล้วดูใกล้ๆนี่ครับมือแม่นิ่งมากเลยนะ เดี๋ยวดูไอ้ที่แม่ทำเสร็จแล้วนะพ่อถ่ายของแม่แล้วก็เดี๋ยวไปให้ดูของพี่พินมั่งนี่ของแม่ทำครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะแม่เนาะไปนึ่งแล้วครับไปแขวนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับที่วัดนะครับเทศมหาชาติที่วัดพี่พินผมสงสัยทำไมเขาเรียกลูกโยนในตำนานที่เขาเล่ามาเนาะความจริงอ่ะเขาทำตอนตักบาตรเทโวนะตักบาตรเทโวจ้ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดอ่ะท่านเนี้ยมีแต่คนอยากใส่บาตรใช่ไหมคนมันเยอะท่านนี้คนเยอะใส่ไม่ถึงอ่ะใช้โยนเอาโยนใส่บาตรตำนานที่เขาเล่ามานะใช้โยนใส่บาตรที่พระนางสิริมหามายาเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อ่ะนะพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยที่มาโปรดนะมาจากดาวดึงส์อ๋อท่านเนี้ยคนก็อยากใส่บาตรพระพุทธเจ้ากันนะใช่ไหมคนมันเยอะจัดใส่บาตรตามประวัตินี่ก็คือทำลูกโยนก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาโปรดทีนี้คนมันเยอะคนเยอะใส่ไม่ถึงเราเอื้อมไม่ถึงใส่ไม่ถึงก็เลยต้องทำลูกโยนเนี้ยใช้โยนใส่บาตรประวัติเขาเล่ามาอย่างนั้นนะครับนี่ดูวิธีการทำลงมาโปรดพุทธมารดาก็ญาติโยมนี่โอ้เห็นไหมโปรดนี่เมื่อพี่พินนิ่งก็จะสวยงามหน่อยแต่ว่าใบเตยพี่ไม่ได้ตัดใบเตยมันไม่เหี่ยวเลยก็ต้องมันก็เลยไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่มันเลยแข็งหน่อยเนาะจะให้มันเหี่ยวหน่อยโอเคพี่ลืมวันนี้ไม่มีแดดด้วยพี่ลืมตัดคุณตัดตอนเนี้ยตอนใกล้ค่ำเนี่ยนึกขึ้นได้ไม่ได้ตัดเลยหรือเปล่าตัดไม่ตรงแล้วก็ใช้ตอกมัดเรียบร้อยแล้วตอกมือกันตอกนี่ก็แม่ทำนะครับแล้วก็แม่เขาจับนะอ่อนๆแข็งๆเนี่ยมัดไม่ได้แล้วไงโอเคออกผ่าได้มันมีความเหนียวดูแม่ทำนะผ่าได้มันมีความเหนียวจะได้ปั้นลูกโยนได้เหนียวไม่น้อยแม่อายุย่าง88แล้วปีนี้ยังทำได้หมกสวยงามมากเลยครับคุณแม่ทองหล่อพรุ่งนี้ที่วัดน้องทองหล่อมีเทศมหาชาติปั้นทะลุไปเลยใครเจอลูกโยนแล้วปั้นไว้อย่างนี้ปั้นเป็นก้อนกล้วยอยู่ข้างในกล้วยอยู่ข้างในนี่ครับนี่ไม่เลิศแล้วเอาข้าวหุ้มกล้วยไว้นะครับเนี่ยข้าวหุ้มกล้วยไว้ต้องไอ้ทวนก่อนก่อนไว้ปั้นก่อนไว้แล้วก็เอามาใส่นี่สองบาทกินนี่ครับข้าวมาใส่เป็นใบเขางามมากเลยเนาะงามใบเตยมันงามใบเตยงามมากมันแตกอย่างใบตองก็ไม่ทานเลยไม่ดีลืมตายแตกลืมตักแม่ไม่ทวงเองเนี่ยไม่ต้องให้เหี่ยวแล้วเนาะเออไม่เหี่ยวนิดๆก็ดีแม่แต่จะเหี่ยวมากมันจะหอมมันหอมใบตองไอ้ใบอ้อยแล้วหอมดีหอมใบอ้อยมันไม่เล็กกว่านี้หรือเล็กเล็กอ๋อเล็กก็ดีเพราะว่าเขาต้องฉีกเอาแกนกลางมันออกห่อให้มิดเลยห่อเอากล้วยอยู่ข้างในให้ข้าวเหนียวมิดกล้วยข้างใน
เยอะแน่ไม่ใช่น้อยนะก็เดี๋ยวพี่ห่อเป็นข้าวต้มบ้างห่อให้หมดใบหมดใบดู